มันคือความทรงจำครั้งใหม่ของตัวเองอีกครั้งกับการยืนอยู่ในจุดที่รับแสงตะวันก่อนใครในสยามท่ามกลางทิวเขาและมองข้ามไปยังฝั่งประเทศลาวมันคือทริปเที่ยวที่น่าจดจำที่สุดในช่วงหน้าร้อนของผมในปีนี้ครับผมเดินทางออกจากเชียงใหม่คนเดียวในช่วงเช้ากับเจ้ายามาฮ่าเอ็กไซเตอร์150มุ่งตรงสู่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกับการตั้งเป้าขี่รถเที่ยวคนเดียวเลาะเลียบแม่น้ำโขงจะเป็นอีกหนึ่งการเดินทางของผมที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ทำกับอากาศในช่วงหน้าร้อนแบบนี้หลายคนคงอยากนอนอยู่ในห้องแอร์สบายๆแต่ผมว่าการออกมาเที่ยวในช่วงหน้าร้อนแบบนี้มันก็มีข้อดีเยี่ยมกันครับห้องพักติดริมแม่น้ำโขงบนถนนคนเดินเชียงคานหากอยู่ในช่วงไฮราคาก็ร่วมพันกว่าบาทแต่ในช่วงนี้เหลือแค่ 5-600 บาทประหยัดเงินในกระเป๋าได้เกินครึ่งครับนี่แหละข้อดีของการออกมาเที่ยวในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ครับบรรยากาศที่เชียงคานยังคงมีกลิ่นอายของความเก่าผสมใหม่ของกินอร่อยๆมีให้เดินกินกันไปร่วมกิโลมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของถนนคนเดินเชียงคานแห่งนี้ครับในช่วงเช้าๆการใส่บาตรพระก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่คนที่นี่รวมถึงคนที่มาเที่ยวนิยมทำกันครับสิ่งที่พลาดไม่ได้และหากไม่ได้ไปเหมือนมาไม่ถึงเชียงคานคือการขึ้นไปเที่ยวบนภูทอกต้องได้จอดเจ้ามอเตอร์ไซค์ไว้และนำรถยนต์ของทางชาวบ้านขึ้นไปบนทางที่โค้งและชันเอามากครับโดยมีให้บริการตั้งแต่ตี 5จนกว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวครับกับจุดชมวิวที่นี่ได้เห็นทั้งแม่น้ำโขงเชียงคานและประเทศลาวมันได้วิวที่แปลกตาต่างจากที่ผมเดินทางเที่ยวในโซนเหนืออยู่มากครับการเดินทางเลาะริมแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆเจอจุดแวะไหนน่าแวะก็แวะการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวมันก็มีข้อดีแบบนี้หรอครับขี่รถมาเที่ยวต่อที่วัดผาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายกับจุดชมวิวบนผาหลักเสื้อก็ได้ความรู้สึกที่ดีไม่ใช่น้อยครับแต่ไลท์ของที่นี่ก็คือสกายวอล์กทางเดินกระจกใสเห็นทะลุด้านล่างคนที่กลัวความสูงคงมีขาสั่นกันบ้างครับแต่สำหรับผมอยากให้ยื่นออกไปไกลๆกว่านี้สักหน่อยคงจะเสียกันมากกว่านี้ครับลุยฝุ่นมาสนักล้างรถสักหน่อยคงจะดีก่อนซับมายาวๆหาอะไรอร่อยๆทานและมานอนพักที่จังหวัดหนองคายกับที่พักราคาไม่ถึง500บาทครับรถวิ่งไกลอย่าลืมใส่ใจด้วยนะครับเมื่อได้ระยะถ่ายมันเครื่องก็จัดแจงหาศูนย์เพื่อเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องเพื่อเดินทางให้มันใจมั่นขึ้นครับส่วนมากขี่กันแทบจะล็อกกันด้วยตลอดทางทุกอย่างต้องมั่นใจครับบางครั้งผมก็แวะในจุดที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายแค่เห็นป้ายแล้วน่าสนใจสมองมันก็สั่งให้เลี้ยวเข้าไปทันทีหาดห้วยตะหลุงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายทางเข้าไปมันอาจจะดูลำบากสักหน่อยแต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วมันก็ดูเข้าทีกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแค่ในช่วงหน้าร้อนตอนน้ำแห้งหาดทรายโผล่ขึ้นมาให้เป็นที่ได้พักผ่อนดูแล้วเข้าท่าทีเดียวครับการขี่รถมาเที่ยวเลาะเลียบแม่น้ำโขงแบบนี้จุดที่ไม่ควรพลาดอีกจุดหนึ่งก็คือสะดือแม่น้ำโขงอยู่ภายในวัดอาหงศิลาวาสจังหวัดบึงกาฬ
ึ่งตอนแรกผมเองก็ยังแอบงงคำว่าสะดือแม่น้ำโขงคืออะไรแต่เพิ่งมารู้ว่าคือจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงแล้วก็เพิ่งรู้อีกเช่นกันว่าลึกถึง200เมตรหากไม่มาเที่ยวในทริปนี้ผมเองก็ไม่มีโอกาสได้รู้เลยนะครับเนี่ยมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครพนมมาถึงเกือบเย็นที่พักก็หาได้ไม่ยากแถมราคาไม่ถึง500บาทตั้งใจไว้ว่าอยากจะขี่รถข้ามไปฝั่งลาวโดยข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3แต่สอบถามเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนนครพนมต้องรถ210ซีซีขึ้นไปและต้องมาเป็นกลุ่มทัวร์ข้ามคันเดียวไม่ได้ก็เลยอดครับแต่ก็ยังไปถ่ายรูปสวยๆริมแม่น้ำโขงยามค่ำๆได้อยู่ครับเช้าๆที่จังหวัดนครพนมขี่รถชมพระอาทิตย์สาดแสงสีทองกระทบแม่น้ำโขงที่หาดทรายทองสีโคตรบูรณ์มันก็ได้อารมณ์ที่สวยงามอีกแบบครับเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาประวัติความเป็นมาของประธานโฮจิมินห์ไว้อย่างครบถ้วนแต่ไฮไลท์ผมว่าอยู่ที่บ้านลุงโฮจิมินห์ครับเพราะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งอดีตประธานาธิบดีเวียดนามนายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาอาศัยในไทยเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนามในช่วงระหว่างการทำสงครามซึ่งมันช่างดูมีมนต์ขลังแต่อยากให้เพื่อนๆได้ลองมาเที่ยวกันครับเมื่อผ่านจังหวัดมุกดาหารอย่าลืมแวะเข้าไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูผาเทิกเพราะที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกตากับหินผาที่เรียงรายอยู่บนภูเขาเหมือนเป็นการจงใจของธรรมชาตินำจับมาวางไว้เพื่อให้พวกเราได้มาชื่นชมกันครับผมค่อนข้างตื่นตาเหมือนได้ของเล่นใหม่เพราะในภาคเหนือไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ครับนอนพักริมน้ำโขงอีกวันกับที่พักในอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญแค่ไม่กี่ร้อยบาทกับวิวสวยๆริมน้ำโขงมันก็คุ้มโคตรๆแล้วครับวันนี้ผมค่อนข้างตื่นเต้นเพราะที่ที่ผมจะเดินทางไปก็คือจุดที่ผมตั้งใจขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวนั้นแล้วครับแต่ไม่มีโอกาสสักทีขอบคุณเจ้ายามาฮ่าเอ็กซ์เตอร์หน่วย10ที่พาผมลุยมาตอนนี้ร่วม 2,000 กิโลเมตรและเป็นเพื่อนคู่กายออกมาเที่ยวในทริปนี้ครับแก่งหินงามจังหวัดอุบลราชธานีกับการขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ไปตามหินในแม่น้ำโขงซึ่งจะเที่ยวได้แค่ในช่วงน้ำแห้งเท่านั้นครับถึงจะปรากฏเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆออกมาให้เห็นแบบนี้จากที่ผมเคยเที่ยวภูเขาทะเลหมอกมาเจอลานหินที่สวยงามแบบนี้มันก็จะแปลกตาและเป็นความทรงจำที่ดีอีกครั้งนึงครับสามพันโบกชื่อที่หลายๆคนรู้จักก็อยู่ไม่ไกลกันมากแค่ราวๆ30กิโลก็สามารถมาเที่ยวได้เปลี่ยนจากขี่รถไปนั่งรถของชาวบ้านมันก็จะได้อีกอารมณ์นึงเหมือนกันครับที่นี่สามารถจ้างเรือนั่งไปเที่ยวในฝั่งประเทศลาวได้หากมีเวลาผมเองก็อยากไปแต่ต้องใช้เวลาพอสมควรแค่เดินเที่ยวในฝั่งไทยก็เที่ยวยังไม่หมดเลยครับไกด์เด็กๆพานักท่องเที่ยวเดินชมความสวยงามกับหินที่ถูกกัดเซาะจากแม่น้ำโขงไม่รู้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงสามารถสร้างความสวยงามมาได้แบบนี้ครับจุดสุดท้ายในทริปนี้มันคือเป้าหมายที่ผมต้องการเดินทางมามากที่สุดยังแอบชั่งใจอยู่นานว่าขี่รถเข้าไปดีไหมการมาคนเดียวแถมเส้นทางก็ไม่ได้ง่ายเราควรจะไปต่อหรือไม่แต่เมื่อเรามีเป้าหมายแล้วไม่ลองทำแล้วมันจะสำเร็จได้อย่างไรเมื่อใจเราคิดว่าสนุกหนทางมันก็จะสบายขึ้นในทันทีครับขี่ลุยไปทั้งหินดินทรายเผลอแป๊บเดียวผมก็มาถึงผาชนะใดอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้วครับรับตะวันก่อนใครในสยามมันคือคำขวัญแห่งผาชนะใดหน้าผาที่ยื่นออกไปรับลมบนที่สูงปกคลุมด้วยป่าสน2ใบ
ทิวทัศน์เบื้องหน้าเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนมองเห็นประเทศเพื่อนบ้านเราได้อย่างชัดเจนมันคือความทรงจำที่ดีที่สุดในทริปนี้จริงครับหน้าร้อนปีนี้กับการเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆให้กับตัวเองอีกครั้งกับสถานที่ที่ไม่เคยไปบรรยากาศและทิวทัศน์ที่ไม่เคยได้สัมผัสและใครจะคิดว่าหน้าร้อนแบบนี้ที่หลายๆคนอยากซุกตัวอยู่ในห้องแอร์เย็นๆยังมีที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่ยังรอเราออกเดินทางไปเยือนยังมีผู้คนอีกมากมายออกเดินตามหาธรรมชาติและความสวยงามเหล่านั้นผมเองก็คนหนึ่งในนั้นเช่นกันครับ